สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊กกี้ DIY วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆปั้นรูปลูกเสียบกันนะคะจะออกมาน่ารักหรือว่าจะออกมาแบบไหนเรามาติดตามชมกันเลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นก็จะใช้ดินเบาเกาหลีนะคะหรือว่าจะใช้ดินน้ำมันก็ได้นะคะปั้นตัวลูกเจี๊ยบก่อนนะคะใช้สีเหลืองนะคะปั้นให้เป็นตัวก่อนนะคะตัวกลมๆนะคะก็จะใช้ไอ้ตัวตะไบนะคะที่มีด้ามคมนิดนึงตัดนะคะตัดเป็นแหลมๆสามเหลี่ยมออกนะคะให้เป็นหยักๆให้เป็นหยักตรงผมนะคะให้แบนเลยทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นส่วนปีกตรงนี้เราใช้กรรไกรตัดเลยรู้สึกว่าจะตัดออกได้ง่ายกว่าใช้มีดสบายนะคะโอเคได้ปีกหนึ่งข้างแล้วเดี๋ยวเอามาดำปีกอีกข้างนึงนะคะมาปั้น
เกือกม้าประมาณนั้นทั้งสองอันเลยนะคะทางซ้ายทางขวาโอเคได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำนิ้วทำแบบไหนเอ่ยนี่ง่ายอุปกรณ์ทำเป็นนิ้วใช้ด้ามอะไรก็ได้ค่ะแหลมแหลมมากไม่ต้องแหลมมากกดให้เป็นเหมือนเป็นนิ้วเท้าอะค่ะถ้าสองอันพอนะคะได้พอได้เราได้เท้าแล้วก็มาเติมเท้าของลูกเจี๊ยบกันนะเอาตัวลูกเจี๊ยบมาวางเลยนี่ง่ายได้แล้วลูกเจี๊ยบมีเท้าแล้วนะคะต้องมีลูกตานะคะเดี๋ยวเรามาปั้นตากันก่อนเลยแล้วก็ใช้ปลายของอะไรก็ได้นะคะแหลมๆหน่อยมาร์กไว้นะคะว่าจะให้ลูกตาอยู่ตรงไหน2จุดแล้วก็มาปั้นตากันเลยค่ะก็ใช้สีดำเหมือนเดิมนะคะปั้นเป็นลูกกลมๆให้เท่ากัน2ครั้งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาไว้ใส่ไว้ตรงเราทำเป็นหลุมไว้เมื่อกี้นะคะจะกัดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เล็กจิ๋วมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกเจี๊ยบของเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างเอ่ยวนตุ๊บแบบนี้กันหรือเปล่าคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามชมคลิปก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ